จักรยานตอนนั้นก็ยังขี่จักรยานไม่ได้ซึ่งในบล็อกจะเขียนไว้นะคะว่าจักรยานที่ซื้อมาตอนแรกเป็นแบบ3 ล้อถีบเขาไม่ขี่ขาเขาไม่ไปเพราะว่าการที่คุณหมอให้ทำแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งซ้ายทั้งขวามันได้ทำงานแล้วมันจะสัมพันธ์กับสมองเพื่อให้พัฒนาได้เร็วขึ้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้ก็เลยไปซื้อไอ้รถอย่างที่มันมีล้อแล้วก็นั่งแล้วก็เอาขาเอาขาถ่ายไปอย่างนั้นค่ะโอ้คุณแม่ต้องใช้ความพยายามใช้ระยะเวลาเหล่านี้นี่กี่ปีคะกว่าจะทราบจากคุณหมอแน่นอนแล้วว่าคือเป็นออทิสติกคุณแม่ใจร้อนไปหาที่จุฬาเขาจะต้องให้เจอวันนี้เพื่อพบหมอคนนี้ค่ะทีนี้พอไปทีไรเราก็ได้รับคำตอบที่ว่าพัฒนาการช้าแล้วก็ให้การบ้านมาทำเราก็เลยเริ่มทำเป็นตัวเป็นคุณแม่เกเรไปมันทุกไม่นัดฉันจะไปวันจันทร์ฉันจะไปวันอังคารเพื่อที่จะได้ฟังจากคุณหมอหลายๆท่านว่าลูกของฉันเป็นอะไรแล้วสุดท้ายได้คำตอบไหมสุดท้ายก็ยังไม่ได้คำตอบคุณแม่พอดีในตอนนั้นคุณแม่ก็เป็นครูใช่ไหมคะคุณแม่ก็อ่านหนังสือวิทยาการก็มีเรื่องเด็กออทิสติกคุณแม่อ่านปุ๊บเฮ้ยนี่มันหลานฉันนี่แม่ก็เรียกเอาไปดูซิเนี่ยใช่เลยลูกเธอแน่ๆพอเราเอามาอ่านใช่เลยออทิสติกจำเอาไว้เลยจำคำนี้ไว้เลยแล้วเราก็ฉี่ออกมาแล้วพับไว้เลยแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็โดนว่าอีกทำไมคุณแม่ไม่มาไม่ตรงนัดไม่ต่อเนื่องลูกเป็นอย่างนี้ตอนเราก็ปล่อยให้คุณหมอพูดจบพอคุณหมอพูดจบเราก็ยิงไปเลยคุณหมอคะลูกเป็นออทิสติกใช่หรือเปล่าคะคุณหมอเขาก็อึ้งไปพักปอก็ถามว่าจากไหนแล้วก็เอากระดาษที่เราฉีดมาให้เนี่ยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ลูกเป็นคุณหมอเขาก็เลยคงเบื่อค่ะโอเคถ้าคิดว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุณหมอทำใบส่งตัวให้เราก็เลยเอาใบส่งตัวจากที่นั่นไปโรงพยาบาลยุวประสาทซึ่งชื่อก็ยาวๆอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โรงพยาบาลยุวประสาทไวทยโยปฐมค่ะไม่รู้จักเลยซึ่งโรงพยาบาลนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก็คือเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องออทิสติกใช่แล้วไปในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรือนไม้เหมือนสถานีอนามัยเลยค่ะตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วนะคะยังเล็กอยู่ประมาณตอนนั้นประมาณ2 ขวบ 3 ขวบได้แสดงว่าคือก็ตั้งแต่น้องเกิดคุณแม่ก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาตลอดคุณหมอให้ฝึกพัฒนาการนู่นนี่อะไรก็ทำจนใจร้อนทำหมดแล้วก็มารู้เหมือนกับรู้จุดประกายจากหนังสือก่อนแล้วก็มาที่โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านของแม่นำล่ะคะตอนนั้นนี่คือเราพอหลังจากเรารู้ว่าน้องมีอาการที่แบบแตกต่างไปพัฒนาการช้าลงหรือพัฒนาการอาจจะไม่ทันเพื่อนเรารู้เหมือนแม่หมีไหมคะก็ตอนนั้นก็คืออ่านอ่านจากหนังสืออ่านจากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเนาะมันก็ใช่เนาะอุ้ยแต่เขาเรียนได้อ่ะมันจะใช่หรือไม่ใช่แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราก็ประคับประคองมาเรื่อยๆแล้วก็สอนเองค่ะสอนจนกระทั่งเขาสามารถสอบขึ้นป.1ได้สอนจนกระทั่งเขาแม่นในวิชาสังคมกับวิทยาศาสตร์ค่ะจนมาป.3เนี่ยที่ไม่ได้เพราะครูไม่รอก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอก็นั่นแหละถึงได้รู้ว่าลูกเป็นสมาธิสั้นคือตอนป.3อันนี้คือรู้แน่นอนแล้วคุณหมอยืนยันใช่ทางด้านคุณแม่ตั้งแต่3ขวบใช่ไหมคะแม่หนีที่คือตั้งแต่1ขวบนี่ที่คุณหมอบอกขวบกว่าแล้วเราก็ตามเรื่องมาตลอดอะค่ะจนถึงป.3ขวบประมาณ3ขวบทางด้านนี้ป.3ก็ประมาณใช่แล้วคุณหมอก็ขวบใช่คุณหมอก็ให้เทสเรื่องอ่านปรากฏว่าคุณหมอบอกว่ารู้ไหมว่าลูกเป็นเด็กที่จัดว่าเป็นเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าที่ผ่านมาที่คุณผ่านมาก็นั่นสิเราบอกแล้วที่เขาเรียนมาคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะว่าเขามีวิธีการเรียนรู้ของเขาคือเขาอ่านด้วยการจำเป็นภาพอ่านด้วยการเดาคำแล้วด้วยองค์ความรู้และด้วยความที่เราเป็นครูมาก่อนก็เรียนจิตวิทยามาบ้างทุกอย่างมันก็เลยออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ว่าเราจะเอามาพัฒนาเขาแสดงว่าหลังจากที่เขาทราบแล้วเนี่ยเขามีอาการที่แปลกไปหรือเปลี่ยนไปไหมคะไม่ค่ะยอมรับได้ไม่ค่ะเพราะว่าเราบอกเขาว่าเขาต้องภูมิใจในตัวเขาเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยบอกเขาว่าเขาเคยว่ายน้ำชนะเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังว่ายน้ำชนะก็คือมีอยู่วันหนึ่งอันนี้เรื่องโป๊ะๆนิดนึง ก็คือเป็นประโยคที่เด็กๆมักจะถามก็คือว่าผมเกิดมาจากไหนทีนี้
ตอนพี่หมีใหญ่เราก็บอกลูกว่าก็เกิดมาจากท้องแม่แล้วเราก็ให้ดูรอยผ่าตัดค่ะแล้วเราก็อธิบายว่ามันเจ็บมากมันยังไงแล้วเขาก็ไปเลยไม่สนใจละฉันได้ฟังแล้วว่าเกิดจากท้องแม่แต่ตอนของหมีน้อยแต่ตอนของหมีน้อยเราก็บอกว่าก็ลูกก็เกิดจากท้องแม่แต่พี่หมีใหญ่นั่นแหละเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็จะบอกว่าคุณแม่อย่าบอกนะว่าลูกเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือนกกระสาข้ามมาแล้วแม่หมีอย่างนี้น่ะจะตอบยังไงมันยอมได้ไหมอ่ะโอ้โหแม่หมีระดับนี้ไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมทำยังไงก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะตอบให้หมีน้อยไปหยิบกระดาษมาลูกดินสอมาหมีน้อยก็หยิบมาถึงแม่ก็ว่านี่นะครับนี่คุณแม่ก็วาดเลยค่ะในตัวของคุณแม่ตรงในท้องเนี้ยอธิบายมันจะมีปีกมันคือมีมดลูกแล้วก็วาดใหญ่เลยเนี่ยมีปีกซ้ายมีปีกขวามันจะมีไข่อยู่ตาแล้วไข่มันจะสุกแล้วไข่เนี่ยมันก็จะมารอตรงนี้วันหนึ่งคุณพ่อก็ให้สเปิร์มกับแม่เจ้าสเปิร์มเนี้ยมันจะต้องว่ายน้ำไปมีเป็นล้านตัวเลยลูกแล้วก็ทำเสียงใหญ่คือเหมือนเล่านิทานเลยเป็นล้านตัวเลยลูกแต่คุณแม่เนี่ยชอบอยู่ตัวนึงแต่มันช้ามากเลยตัวมันอ้วนแต่หางมันยาวยาวมันก็ว่ายนะมันว่ายมาเนี่ยแข่งกันมาเลยแม่ก็เชียร์เลยว่าแม่ชอบไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยแม่ขอเรียกมันว่าเจ้าหมีน้อยฮะหมีน้อยเองเหรอเขาก็บอกฮึใช่ลูกเรามาเชียร์กันก็เราก็วาดไปค่อยๆวาดแล้วก็ไล่ๆไปนี่ๆๆไปเร็วว่ายนะว่ายว่ายมีน้อยก็นั่งอยู่ตรงนั้นว่าใหญ่ว่าใหญ่ว่าใหญ่เขาก็เพลินแต่ว่าเขาก็เพลินแล้วก็ได้รู้ด้วยแล้วก็เพลินมาแล้วก็เขาก็เราบอกอุ้ยดูสิเนี่ยช่วยกันเชียร์เจ้าไข่เห็นแล้วเจ้าไข่เห็นแล้วมาเร็วมาหาเราเร็วในที่สุดมีน้อยชนตัวอื่นกระเด็นไปหมดเลยอ่ะแล้วสุดท้ายก็เข้าไปหาไข่เป็นไข่ต่อโอบกอดเขาไว้แล้วเขาก็มุดเข้าไปในนั้นแล้วในที่สุดก็กลายเป็นตัวหมีน้อยที่อยู่ในท้องแม่แล้วเราก็ไปหยิบหนังสือเกี่ยวกับพวกการตั้งครรภ์เอามาให้เขาดูเป็นภาพเด็กตั้งแต่กี่เดือนค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สอนแล้วก็อยู่กับเขามีความสุขนะคะแม่หลายวันผ่านมาค่ะทำไมคะร้องไห้ทำไมล่ะกลับมาร้องไห้แล้วเอ๊ะทำไมวันนี้ทำไมกลับมาแปลกกลับมาไม่ยิ้มไม่ให้หอมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยงอนคุณแม่โกหกทำไมทำไมอะลูกคุณแม่บอกว่าหมีน้อยเป็นที่หนึ่งไม่ใช่พี่หมีใหญ่เป็นที่หนึ่งกว่าตายคือเกิดมาตายเกิดกว่าเราก็เลยต้องมาอธิบายว่าไอ้ครั้งนั้นน่ะมันคนละรอบกันลูกแข่งกันคนละรอบคนละลีกเพราะฉะนั้นอย่าเอามาแบบเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกเป็นอยู่ทุกวันนี้ลูกอ่ะเป็นคนที่หนึ่งแม้ว่าลูกจะเป็นเด็กพิเศษลูกก็ชนะที่หนึ่งชนะที่หนึ่งมาตลอดแม้กระทั่งในใจแม่ชนะเจ้าสเปิร์มต้องเป็นล้านๆตัวมันก็เป็นอีกวิธีการนึงทางด้านของแม่นำอยากให้แม่นำเล่าเหตุการณ์หรือความประทับใจมุมอะไรที่ทำให้รู้เรื่องราวของอย่างน้องเพชรแล้วเราอมยิ้มเรามีความสุขสักเรื่องนึงนะคะก็คงจะเป็นเรื่องงานประดิษฐ์ของเขาค่ะที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าน้องเพชรนี่คือเป็นเด็กที่ถ้าเกิดว่าเป็นงานประดิษฐ์ประดอยเนี่ยโอ้โหนั่งได้เป็นชั่วโมงก็คือสมัยก่อนเนี่ยอย่างเริ่มตั้งแต่อนุบาลเนี่ยในกระเป๋าเขาเนี่ยมันจะมีแต่กล่องนมขนมทุกอย่างเอากลับมาบ้านหมดเลยมีขยะมาเต็มเลยแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านก็มาเลือกทำนู่นทำนี่ทำแล้วก็ค่อยๆสังเกตทีนี้ก็อาจจะหลังๆก็เริ่มหาอุปกรณ์หาอะไรจนกระทั่งผลงานเริ่มสวยแล้วก็จากในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคุณนุ้นก็ชมคนนี้ก็ชมเริ่มคิดแล้วคุณแม่เอาไปขายโอ้โหเป็นแบบว่าเป็นหัวการค้าตั้งแต่ยังเด็กๆเลยก็จะเอาไปขายก็ทีนี้คือเขาเป็นคนช่างพูดแล้วเขาก็จะทักทายคนรู้จักคนมนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดีสวัสดีไปทั่วเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปติดต่อคุณป้าก็ขอวางขายได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าก็ใจดีก็ให้วางขายก็แล้วก็บางทีก็จะทำแจกคุณครูบ้างทำเป็นอะไรบ้างอะคะก็เยอะค่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยจะหลากหลายแล้วแต่ความคิดเขาว่าวันนี้เขาอยากเขาอยากปั้นดินเขาก็บอกคุณแม่ไปซื้อดินไทยมานะซื้อสีมาแล้วก็ทำของเขาเองแล้วอย่างอันนี้นี่ทำอะไรคะในรูปนี้อ๋ออันนี้นี่ทำส่งครูค่ะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เอาของรีไซเคิลมาทำเขาก็เลยไปเอากล่องเอาไปลังส้มค่ะแล้วก็ไปซื้อมาอันละ10 บาทแล้วก็มาทำต่อเป็นโต๊ะ
อ๋อทำเป็นโต๊ะคือใช้งานได้จริงเลยใช่ใช่ค่ะโหนี่คุณแม่เขาทำเองเขาทำเองคิดเองทั้งหมดเลยใช่ใช่ก็งานประดิษฐ์ของเขาทุกอย่างเนี่ยก็คือทำเองเขาจะบอกเราว่าคุณแม่เนี่ยอยากทำตรงเนี้ยคุณแม่แล้วก็ไปเดินจตุจักรกันแล้วก็จะไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วเวลามีงานนิทรรศการหรืองานอะไรเนี่ยเราก็จะพาเขาไปอย่างมากมายสำหรับผมแล้วแม่ของผมก็เปรียบเสมือนชาวสวนและตัวผมกับพี่ชายเปรียบเสมือนต้นไม้เล็กที่รอคอยวันจะเติบโตในวันข้างหน้าเพราะเวลาที่แม่สั่งสอนก็เหมือนกับแม่รดน้ำหรือโยนปุ๋ยลงพื้นเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้โตใหญ่หรือเวลาที่แม่ตักเตือนในเรื่องที่ผมทำไม่ถูกก็เหมือนกับแม่ตัดส่วนที่เกินออกไปคงประมาณว่าตัดกิ่งไม้อะค่ะแต่และช่วยในสิ่งที่ผมทำไม่ได้ก็เหมือนกับเอาหนอนออกจากต้นไม้แม่ของผมทำทุกอย่างเพื่อให้ผมได้ในสิ่งที่ดีที่สุดตลอดมาผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรให้แม่ดีคงทำได้เพียงแค่ตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคำสั่งสอนอย่างแม่ตั้งใจและมีอีกอันหนึ่งนั่นก็คือมีอีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าแม่เคยอวยพรให้เขาเสมอเขาบอกว่าแม่เคยบอกว่าเวลาที่ลูกเจ็บแม่ก็เจ็บเหมือนกันอันนี้คือตอนที่เป็นมะเร็งเขาเห็นเรื่องตอนที่เป็นมะเร็งไงนะคะเขากล่าวถึงตอนนี้ด้วยผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเวลาที่แม่เจ็บตัวของผมก็เจ็บด้วยนี้อาจเป็นสายสัมพันธ์แม่ลูกที่ไม่สามารถตัดขาดกันได้ความรู้สึกก็เลยแสดงออกมากอย่างที่เป็นน้ำตาร่วงค่ะน้ำตาร่วงแล้วก็ที่สุดท้ายก็คืออันนี้ไม่ทราบว่าเขาไปเอามาจากไหนหรือว่าเขาจะได้ยินเราพูดหรือว่าไปดูจากที่ไหนมาเขาบอกว่าท้ายที่สุดนี้ผมขอสัญญากับแม่ว่าผมจะเป็นดังต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและงดงามคอยเป็นร่มเงาคอยปกป้องแม่ดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้สัญญาผมรักแม่ค่ะโอ้โหน้ำตาร่วงขนาดนี้คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วน้ำแข็งคงไม่ต้องสรุปอะไรอีกแล้วเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยบอกหมดแล้วลายมือของเขาแล้วคุณครูก็คงไปแกะมาคุณครูแกะมาทางด้านของแม่น้ำบ้างค่ะอยากให้บอกอะไรถึงความรู้สึกที่มีต่อทั้งพี่น้ำแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยสองมือแม่มีความหมายต่อลูกรักสองมือปักความผูกพันอันยิ่งใหญ่สองมือถนอมดูแลลูกด้วยห่วงใยสองมือให้อนาคตเจ้างดงามวันนี้กลับไปบอกแม่แล้วกอดแม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆวันนะคะของคุณผู้ชมเป็นวันแม่ลูกมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูผู้ที่ให้กำเนิดของเรามาแล้วก็อย่าลืมดูแลท่านให้ดีที่สุดนะคะรายการของเราค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ